ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606สิ่งสำคัญนะคะนั่นคือข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่วนท่านไหนค่ะอยากที่จะไปเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่23มกราคมนี้นะคะสำหรับพิธีในการรับและส่งนะคะพระราหูรวมไปถึงในการสวดนพเคราะห์ด้วยนะคะโดยพระครูอาคมสุนทรก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697นะคะแล้วก็0831997972นั่นเองมีหลายท่านส่งข้อความเข้ามาเมื่อสักครู่เนี่ยใน Facebook ผมบอกว่าโทรติดต่อไม่ได้เลยคือตอนนี้น้องก็รับสายอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ลองใช้ความพยายามโทรในช่วงอาจจะหลังจากรายการเลิกแล้วก็ได้นะโทรเข้ามาสอบถามคือตอนนี้น้องนะโทรศัพท์เยอะมากนะฉะนั้นถ้าใครโทรมาแล้วอาจจะไม่ติดนะก็อาจจะต้องรอสายนิดนึงนะคะแล้วก็จะได้มีเจอกันนะกับกิจกรรมดีๆกันแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีค่ะมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของงานถ้าเหนื่อยก็พักค่ะลองมองหาจังหวะดีๆในการพักทั้งความคิดแล้วก็ลองมองหาวิธีการใหม่ๆดูนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้พักไม่ได้ค่ะวันนี้มีรายจ่ายแบบกระทันหันเกิดขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของสุขภาพค่ะอาจจะต้องดูแลเต็มพิเศษนิดนึงรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะทั้งของตัวเองแล้วก็ทั้งของคนรักส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก่อนอีกหนึ่งราศีค่ะมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ด้วยเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีระวังแล้วก็ต้องเผื่อใจนะวันนี้มีรายจ่ายจรเกิดขึ้นฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะคะจัดสรรปันส่วนจัดวางในเรื่องของระบบบัญชีไว้ให้ดีเรื่องของการงานค่ะวันนี้มีโอกาสได้รับลาภผลจากเพศตรงข้ามนะคะเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเผื่อใจเอาไว้ค่ะวันนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขหรือว่าต้องนำมาปรับปรุงนำมาทำใหม่นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสดีๆค่ะมีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ได้ถ้าไม่ได้คาดหวังมากจนเกินไปเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องหัวใจอยู่ห่างๆกันวันนี้น่าจะสมรูปมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็ขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดจะได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าทำเป็นเล่นนะคะวันนี้ต้องทำทุกอย่างแบบจริงจังแล้วก็ตั้งใจด้วยส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าวันนี้ติดขัดหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้จ่ายได้ไหวจริงๆในเรื่องของการชำระหนี้สินต่างๆลองเจรจาลองขอลองต่อลองดูนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจมองในด้านดีของกันและกันเนาะอะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันผ่านๆไปค่ะส่วนในเรื่องของงานและการเงินวันนี้มีโอกาสดีๆได้รับเงินคืนรวมไปถึงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์ต้องเหนื่อยเพราะเรื่องของคนอื่นภาระหน้าที่ของคนอื่นนะคะวันนี้ก็เตรียมตัวเผื่อใจเอาไว้ด้วยก็แล้วกันส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไปบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนอย่าเทจนหมดหน้าตักนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานวันนี้แข่งกับใครก็ไม่แพ้ค่ะดูเหมือนว่าจะออกตัวได้ดีด้วยนะแต่ว่าในเรื่องของหัวใจวันนี้ก่อนที่จะไปสารสัมพันธ์กับใครลองดูให้แน่ใจก่อนว่าใช่หรือไม่เน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่ามีทิฐิค่ะอะไรทำเองไม่ได้นะก็ลองหาคนอื่นช่วยนะหรือว่าไหว้วานขอความช่วยเหลือเขาดูนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบลับๆเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้ระวังเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆนะในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินมาวันนี้อาจจะต้องมีการตรวจเช็คหรือว่าเจรจาให้ดีเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะ
สุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานทำอะไรก็มีแต่คู่แข่งหัวใจคนที่เข้ามาก็ดูเหมือนว่าจะเข้ามาแบบไม่จริงใจนะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็พลิกผันตลอดเวลาเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะท่านไหนฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันก่อนที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะโทรเข้ามาพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดคำถามก็ต้องระบุชัดเจนนะคะทั้งเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักสุขภาพโชคลาภหรือว่าใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606นั่นเองมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณนันค่ะ1ตุลาคม2508นะคะเวลาเกิด 18:30 นาทีวันศุกร์ตอนนี้ทำงานรับเหมาอยู่นะคะช่วงนี้งานน้อยได้ไปสมัครงานบริษัทต่างๆไว้จะได้งานหรือเปล่ากาลีจี้เรือนงานและชิ่งไปที่ดาวอาชีพไม่แปลกที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็ในแง่ของงานที่จะหาผมก็พูดตรงๆว่าไม่ง่ายฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะฟังแล้วยิ่งต้องพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นทำบุญเสริมชะตานะผมอยากที่จะให้คุณซื้อที่ร้านสังฆพันธ์นะครับไปซื้อมีดโกนใบขนนกหรือมีดโกนขนนกซึ่งเป็นสองคมพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมให้ซื้อถวายพระสงฆ์และงานจริงๆอาจจะต้องหาคอนเนคชั่นนะผู้ใหญ่ผู้ชายนะผู้ใหญ่ผู้ชายพอจะให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภพิษนะคะ2กุมภาพันธ์2523เวลาเกิด 11:35 นวันเสาร์พื้นดวงการงานการเงินเป็นอย่างไรคะไม่ต้องพื้นหรอกครับอังคารเสาส่วนหนึ่งและปีนี้กรรมะเป็นกาลีระวังอุบัติเหตุซีกขวาด้านล่างนะครับแล้วก็เกณฑ์เรื่องงานเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะสภาพคล่องก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วก็ถ้าไหวนะไปบริจาคโลหิตได้จะยิ่งช่วยเสริมชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9มกราคม2516ค่ะเกิดในช่วงเที่ยงวันอังคารเมื่อไหร่จะหมดปัญหาเรื่องของลูกปุตตะกาลีครับตอนนี้ทุกข์ไม่สบายใจในเรื่องของบุตรหลานแต่เอาเป็นว่านะย่าง43เนี้ยจะเป็นปีที่อาจจะมีเรื่องให้คิดเรื่องให้วิตกกังวลมากหน่อยแต่พ้นเข้าย่าง44ต้นปีหน้าไปแล้วจะคลี่คลายฉะนั้นปีนี้1เผื่อใจแล้วก็ให้คุณเนี่ย มันตักบาตรถวายเพลพระนะถวายสังฆทานสดจัดให้ครบเลยนะข้าวปลาอาหารโดยเฉพาะพวกขนมหวานนะก็เป็นกำลังใจให้มันไม่ดีก็ต้องทายว่าไม่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรค่ะ6ธันวาคม2513นะคะเวลาเกิด 3:25 วันอาทิตย์ความรักกับการเงินเป็นอย่างไรตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง46นะจะเตือนเรื่องนี้นะครับอลิเป็นกาลีอลิแปลว่าศัตรูก็ได้แปลว่าสุขภาพก็ได้หรือว่าแปลว่าหนี้สินก็ได้ฉะนั้นสภาพคล่องปีนี้ไม่หมูยืมใครก็ลำบากใครขอยืมก็ทวงยากนะแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาของคุณให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนก็ได้ที่ยังใช้การได้เนี่ยนำไปบริจาคส่วนความรักนะที่จะเน้นจริงๆเลยก็คือในช่วงอายุย่าง47ที่กำลังจะมาถึงถ้าโสดก็ถือว่าสบายตัวไปแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วในปีเศษนี้ประคับประคองให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่4ธันวาคม2512ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง43นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีสิบสามจุดสี่สามนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะมีนช่วงนี้ก็ ยังต้องระวังความสัมพันธ์กับคู่นะถึงแม้ว่าอีกไม่กี่วันราหูจะย้ายออกแล้วก็ตามนะครับส่วน
แต่ว่าของคุณโดยรวมนะจะเปลี่ยนเป็นสเต็ปนะก็คือมีนกับกันเนี่ยเล็งกันนะพูดง่ายๆพอราหูย้ายนะครับก็ดีขึ้นเปราะหนึ่งต้นมีนามฤตยูซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดมา7ปีเนี่ยก็จะย้ายออกแล้วนะที่สำคัญเนี่ยหลังวันที่ช่วงกลางเดือนสิงหาเนี่ยพฤหัสจะย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตาอุ้ยดีแล้วก็จะเด่นมากๆในหลายๆเรื่องราวเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคณิษฐานะคะ9ธันวาคม2539ค่ะเวลาเกิด 3:57 นาทีวันจันทร์นะคะค้าขายออนไลน์กับรับเหมาดีหรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรบ้างและปีนี้มีโอกาสมีบุตรไหมคะบุตรกาลีก็โอกาสสมหวังเรื่องน้องก็น้อยนะครับติดและอาจจะหลุดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะใช้ถ้าสมมติมีคันจริงๆอ่ะต้องประคบประงมหน่อยปรึกษาคุณหมอใกล้ชิดแต่ถ้าก็อยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีก็ช่วยปีนี้ยังไม่เอากลัวจะเสียเปล่านะครับส่วนค้าขายออนไลน์กับรับเหมารับเหมาว่ายาวๆนะรับเหมาว่ากันยาวๆดีในพื้นชะตาแต่ค้าขายออนไลน์ก็ต้องดูด้วยว่า product หรือว่าสินค้ามันคืออะไรแต่ถ้าเป็นพวกสิ่งที่เขานิยมกันเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องของหอมนะครับพวกเทรนด์สินค้าแฟชั่นความจริงก็ถือว่าดีนะในพื้นชะตานะครับฉะนั้นก็ทั้ง2กลุ่มอาชีพไม่เป็นห่วงแต่ปีนี้เรื่องน้องเผื่อใจครับ SMS ต่อมาค่ะถวายน้ำดื่มครั้งละ15ขวดก็ได้คุณเด่งค่ะ8ธันวาคม2517นะคะเวลาเกิดประมาณ1:00 ถึง3:00ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ความรักกับการเงินเป็นอย่างไรก็เป็นวันคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ปัตตานีเป็นกาลีนะครับแล้วก็สัมพันธ์ถึงเรื่องงานด้วยนะแน่นอนมันก็จะชิ่งเรื่องเงินโดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีระยะห่างให้กันเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆหลักการทำบุญเสริมก็ให้ไปทำในเรื่องของห้องน้ำจะเป็นที่วัดหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นทั้งสร้างทั้งซ่อมดีนักแลส่วนสภาพคล่องก็อย่างที่ผมเตือนแหละถ้ามันโยงเรื่องงานก็มีผลแต่ทำบุญเสริมก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้งสองสิ่งครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับชื่ออะไรคะขอด้วยลูกสาวนะครับด้วยลูกสาวงั้นวันนึงปีเกิดเวลาเกิดลูกสาวค่ะโสลินีเกิดวันพุธที่31จ้ะครับเวลา 22.26 เดือนอะไรคะเดือนอะไรครับตุลาครับ3ตุลาคมครับผม3จ้ะวันที่31ครับจ้ะ31ตุลาคมอืมครับ2533 2533ครับเวลาเกิด 22.26จ้ะวันอะไรคะวันพุธครับวันพุธนะขึ้น13ค่ำครับจ้ะ13ค่ำเดือน12ปีมะเมียนะน้องก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับครับผมคืออย่างงี้เดี๋ยวนะ31ตุลาปี33ตรงกับวันพุธกลางคืนถูกต้องคืออย่างงี้ครับปีนี้พันธุเนี่ยพันธุคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องเขามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจครับผมและผมไม่ได้ถ่ายกว้างขนาดนั้นคืออย่างนี้ถ้าเขาไม่ได้มีปัญหากับคนที่อยู่ในบ้านก็จะมีปัญหากับคนที่อยู่ในที่ทำงานครับผมเป็นปัญหาเรื่องคนครับเขาคุมคนงานอยู่ครับนะเขาทำงานอะไรเขาเรียนวิศวะอาหารตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตครับวิศวะอาหารแหละครับผมทำอะไรฮะหน้างานเกี่ยวกับอาหารโดยตรงหรือว่าดูกระบวนการผลิตเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตครับในโรงงานที่ผลิตอาหารใช่ไหมครับครับผมอย่างนี้นะก็คืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยปีนี้มันจะมีเรื่องราวที่แบบทำให้เขาอึดอัดไม่สบายใจนะครับแล้วก็ของน้องเขาเนี่ยถ้าถามว่าระยะยาวอาชีพเนี้ยดีไหมดีนะในพื้นดวงผมไม่ห่วงเลยฮะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องคือเหนื่อยกายเหนื่อยใจหน่อยเท่านั้นแล้ววันนึงถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินโดยตรงเลยเนี่ยดีนะคือหมายถึงว่าทำธุรกิจในเรื่องของอาหารโดยตรงเนี่ยถือว่าดีสำหรับน้องเขานะฉะนั้นก็
มันเป็นอย่างนี้ฮะมันก็จะมีปัญหามีเรื่องทุกข์ใจบ้างเป็นบางช่วงนะครับพอมีปัญหาก็โทรมาหาพ่อทุกทีแล้วดีแล้วนะเพราะว่าอายุตั้ง25แล้วยังปรึกษาอายุย่าง26นะครับเข้า25เต็มก็มีปัญหายังโทรหาคุณพ่ออย่างนี้ผมถือว่าโอเคนะน่ารักดีนะครับร้องไห้ด้วยอาจารย์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ส่วนหนึ่งนะจริงๆตัวน้องเขาเองอ่ะตัวเขาก็เป็นคนใจร้อนนะความอดทนก็ต่ำฉะนั้นก็อยากจะให้เขาลองนั่งสมาธิสวดมนต์ดูบ้างอย่างน้อยสักวันละ15นาทีครึ่งชั่วโมงให้เริ่มทำไม่มีอะไรอาชีพนี้ยืนยันว่าฉลกแล้ววันหนึ่งเขามีโอกาสสูงนะครับที่จะได้ลุกขึ้นมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินโดยเฉพาะของตัวเองลัคนาราศีอะไรครับเกิดจังหวัดอะไรคะราชบุรีครับราชบุรีสักครู่ครับเวลาเป๊ะๆกี่โมงนะขออีกครั้งนึงฮะ 22.26 ครับ 22.26ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะดวงนี้จำไว้ทำอะไรอย่ามีหุ้นนะครับเสียเปรียบส่วนใหญ่จะเสียเปรียบคนที่อยู่ใกล้ๆตัวหมดแหละเขาอะเบอร์โทรเบอร์35ครับ35ดีฮะเป็นคู่สมพลไม่มีอะไรแล้วปีนี้ผมฝากเรื่องหนึ่งนะฝากน้องเขาอะจะพูดอะไรให้ระวังถ้าแบบอึดอัดจริงๆให้เงียบดีกว่าครับครับแล้วชื่อก็ดีไหมฮะสะกดชื่อนิดนึงค่ะคุณพ่อสะกดฮะโสลินีฮะสระโอสอเสือสระโอสอเสือรอเรือสระอีนอนหนูสระอีนอนหนูสระอีนามสกุลนะคะว่องประเสริฐว่องตรงตัวเลยนะว่องประเสริฐครับผมก็ชื่อนี้ก็ด้านดีคือการเสริมในเรื่องของสุขภาพแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหากับคนรอบข้างหรือทำอะไรจะเหนื่อยคนอื่นถ้ารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้มากนะครับก็ควรจะปรับแก้นะควรจะปรับแก้ลองดูสักระยะหนึ่งก็ได้และยิ่งถ้ามีปัญหาเรื่องของความรักด้วยนะก็ควรจะเปลี่ยนไม่รู้ไอ้เรื่องส่วนตัวนะผมไม่รู้ยิ่งไม่ยุ่งนะเขาไม่เล่านะดวงนี้ก็จะเตือน ก็จะเตือนในเรื่องของความรักนะน้องเขาให้ระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องฝากเตือนไปด้วยแล้วกันครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ยินดีครับสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณนายค่ะ21มกราคม2512นะคะเวลาเกิด7โมงเช้าวันอังคารมีสัมภาษณ์อาทิตย์หน้าจะได้งานหรือเปล่าคะถ้าในแง่ของการสอบแข่งขันนะครับหรือว่าสัมภาษณ์งานก็แล้วแต่เนี่ยปีนี้ก็ไม่ค่อยเด่นนะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสเสาร์อาทิตย์หน้าอย่างนี้ถ้ามีโอกาสแวะทำบุญเข้าตลาดซื้อปลาดุกก็ได้นะซื้อปลาดุกสัก8ตัวที่คนจะซื้อไปทำอาหารไปปล่อยในเขตอภัยทานนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้มากหน่อยนะก็ขอให้โชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรทิพย์ค่ะ5สิงหาคม2515นะคะเวลาเกิดตี4ตรงระบุเป็นวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครพนมเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับนครพนมลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับด้วยพื้นชะตาก็ต้องถือว่า มักจะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมนตรีเหล็กลักเป็นดาวพฤหัสด้วยอันนี้คืออาชีพในพื้นชะตานะก็ถามว่ากลุ่มไหนที่เด่นที่สุดแต่อาชีพจริงๆที่เด่นในพื้นชะตาเกี่ยวข้องกับพวกน้ำดีนะครับขายเครื่องดื่มนะผลิตน้ำแข็งทำซักรีดนะครับหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับขายปลาสดอย่างเงี้ยขายปลาตายก็ได้เกี่ยวกับเด็กเล็กๆนะพวกเนอร์เซอรี่ก็ได้หรือถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็ทำธุรกิจเรื่องของประมงอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาแต่ยังไม่ให้ลงทุนในปีนี้เพราะเกณฑ์เรื่องงานเสียอยู่ครับSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่20กุมภาพันธ์2500นะเวลาเกิดเที่ยงคืน59นาทีระบุเป็นวันพุธนะคะการเงินสุขภาพบุตรแล้วก็จะหมดหนี้เมื่อไหร่คะตอนนี้ย่าง59นะครับย่าง59ผมดูหลังวันเกิดเลยนะ
หลังวันเกิดเนี่ยสภาพนี่ยังไม่หมดนะครับแต่หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะเบาลงเยอะเลยเพราะตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนหนี้สินและเป็นดาวการเงินด้วยเอาไปว่าหลังวันเกิดนี้หายใจหายคอคล่องขึ้นแล้วก็หาโอกาสทำบุญลงศพนะมากน้อยตามกำลังสุขภาพของคุณนั้นให้ระวังพวกทางเดินหายใจไมเกรนช่องปากและไอ้กลุ่มหนึ่งในเรื่องพวกทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงเบาหวานพวกนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพัชรานะคะ23 มกราคม 2531เวลาเกิด2:00ระบุไว้ว่าเป็นวันเสาร์นะคะโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับบ้านโชคลาภการเงินก่อนเสียงโชคแย่กับปีที่แล้วและพื้นชะตาผมไม่เชียร์นะครับในแง่ของสภาพคล่องแต่ว่าดาวการเงินนะการเงินจะดีจริงๆต้องรอเข้าย่าง29แต่ปีนี้ก็โดยรวมไม่ได้ถึงกับขี้เหร่นะแต่ว่าไม่เน้นในเรื่องการเสี่ยงโชคเท่านั้นบ้านที่อยู่ก็ใช้ได้ทั้ง2หลังนะเสริมสร้างความมีเสน่ห์ทั้งคู่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่22 พฤษภาคม 2511ค่ะเวลาเกิด16:30ไม่ได้บอกวันการงานเป็นอย่างไรความรักเป็นอย่างไรจะไปพบญาติของแฟนดีหรือเปล่าจะไปพบญาติของแฟนดีไหมตอบยังไงดีล่ะอ่ะก็ดูเกณฑ์ผู้ใหญ่ก่อนเกณฑ์ผู้ใหญ่ไม่เสียเกณฑ์ความรักใกล้ชิดผูกพันฉะนั้นก็จะบอกว่าให้ไปพบนะครับก็จะบอกว่าให้ไปพบเพราะว่าปีนี้ในแง่ของการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรักเนี่ยมันมีโอกาสแบบจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่งไม่แต่งไม่ใช่คำตอบสุดท้ายและเกณฑ์ในเรื่องของผู้ใหญ่ปีนี้ก็ไม่เสียและที่สำคัญปีนี้ตัวคุณเองก็เป็นสีและมนตรีคนจะเมตตาครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ